สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมายเมสวนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำฟิกเจอร์สปินเนอร์อันนี้นะครับซึ่งผมทำแบบง่ายๆครับดูนะครับมันจะเป็นปืนเกาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มันจะมีตามด้วยลูกแก้ว3ลูกนะครับฟิกเจอร์สปินเนอร์อันนี้นะครับซึ่งผมทำแบบง่ายมากครับเอาเป็นว่าไปดูวิธีการทำกันเลยไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการทำฟิกเจอร์สปริงเนอร์แบบง่ายนะครับนี่นะครับก็ฟิกเจอร์สปริงเนอร์ที่ผมทำในวันนี้นะครับซึ่งมันเจ๋งสุดยอดมากครับดูครับนี่แหละนี่แหละดูครับเจ๋งสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับนี่นะครับซึ่งผมทำเองง่ายๆครับดูครับดูขอบข้างมันครับข้างๆดูครับเจ๋งสุดยอดไปเลยครับเอาว่าสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้แล้วผมก็มาสอนทำฟิกเจอร์สปริงเนอร์แบบง่ายๆนะครับเอาว่าถ้าชอบก็กดไลค์ไว้ผมนะครับชอบมากก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าชอบมากๆ มากก็กดติดตามผมที่ช่อง My เมสวนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนี่ฟิกเกอร์สปริงเนอร์ทำง่ายๆครับว้าวกดไลค์ไว้ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมไป